ำสั่งให้รัฐบาลของคุณยิ่งรักชินวัตรคืนตำแหน่งให้คุณวินเทียนสิงห์คืนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งประเด็นร้อนทางการเมืองนะคะที่คอการเมืองเนี่ยจับตามองดูอยู่ซึ่งก็ร้อนแรงมาถึงสัปดาห์นี้เช่นกันนะคะล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ยโดยคุณยิ่งรักเนี่ยก็ได้มอบหมายให้คุณธงชัยจันทรังสีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณสุรนันท์เวชชาชีวะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะร่วมกับคณะทำงานด้านกฎหมายเนี่ยไปศึกษาดูข้อกฎหมายความเป็นไปได้ว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดหรือไม่นะคะนี้เนี่ยโดยมีการให้ทำงานเป็นเวลา30วันนะแล้วก็ให้นำคำสั่งของศาลปกครองกลางในอดีตมาพิจารณาด้วยตรงนี้เนี่ยในส่วนของคุณนันทวัฒน์เองเนี่ยก็ได้ไปพูดคุยกับคุณวิทย์เสียสีตรงนี้เนี่ยคุณวิทย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างก็เขาบอกว่าเป็นไปตามคาดเพราะว่านายกจะต้องมาอย่างนี้ก็คือต้องศึกษาเป็นเชิงดูก่อนว่าจะเอายังไงต่อไปเพราะว่าการที่จะอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์เป็นผลกับรัฐบาลได้ก็คือคุณทวีบอกว่าถ้าไม่อุทธรณ์เขาก็กลับไปทำหน้าที่ในทางสมชเหมือนเดิมส่วนถ้าจะอุทธรณ์เขาก็ต้องสู้ต่อด้วยหนทางที่มีอยู่ทั้งไปยื่นต่อปปชหรือว่าก็รอฟังคำตัดสินที่ออกมาที่ชั้นครับผมนี่คือของกองทัพนะคะคุณบรรยาเห็นว่าคุณสุกัมพลก็มีออกแอคชั่นในเรื่องนี้เหมือนกันใช่ประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นมันส่งผลกระทบต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นการเจรจากับกลุ่มบีเอ็นก็ดีในวันที่13นี้ตำแหน่งดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญในด้านความมั่นคงซึ่งดูในส่วนของทางรัฐบาลนะครับในส่วนของทางกองทัพเองก็มองว่าตำแหน่งดังกล่าวเนี่ยอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเองก็ได้พูดอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าตำแหน่งนี้มันเป็นเหมือนตำแหน่งที่ว่าด้านความมั่นคงในการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงทั้งหมดถ้ารัฐบาลชุดไหนมาเนี่ยก็มีความจำเป็นอยู่แล้วต้องมีการปรับเปลี่ยนซึ่งให้บุคคลเนี่ยซึ่งเขาสามารถทำงานร่วมกับรัฐบาลได้อย่างสมมติอย่างกรณีอย่างพรรคประชาธิปัตย์เองก็ดีหรือพรรคก่อนหน้านี้ที่มาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้วางตัวแทนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่เพื่อที่จะประสานงานกับทางรัฐบาลได้อย่างของคุณทวินเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าท่านเนี่ยขึ้นมาในของรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์เมื่อรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ปัดขาดไปแล้วเนี่ยรัฐบาลของนางสาวอิงลักษณ์เองก็จำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนซึ่งก่อนหน้านี้เองเขาก็มีของพลโทของสุรพลเผื่อนนายกาซึ่งเป็นเตรียมสิทธิ์ครับซึ่งรุ่นเดียวกับของพันตำรวจโททักษิณด้วยก็ดีนะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งมาในยุคนั้นก็ถูกปรับเปลี่ยนออกไปถามว่าท่านมีผลงานที่โดดเด่นไหมท่านก็มีผลงานที่โดดเด่นตามันเป็นเหมือนกับเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งครับว่าไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนมาเนี่ยก็จะต้องเลือกของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ามาทำหน้าที่เพื่อที่จะสามารถทำงานควบคู่กับรัฐบาลไปได้เพื่อให้รัฐบาลเนี่ยอยู่ต่อไปครับไว้ใจใช่ครับไว้ใจกันได้จะทำงานได้ในส่วนตรงนี้ดิฉันได้มีโอกาสไปพูดคุยกับราชการของสมชนะคะเขาก็บอกเขาแบ่งน้ำหนักเป็นสองฝ่ายนะเขาบอกว่าคุณดึงเนี่ยคือก็อยากคุณบินกลับมาคุณก็คิดว่าคุณธนดอนเนี่ยก็ทำงานตรงนี้ก็โอเคแล้วส่งแล้วเพราะว่าคุณธนดอนเขาบอกว่าเคยเป็นหน้าห้องท่านจราจรแล้ววันนี้มาก่อนสมัยเป็นแบบทีมยุทธศาสตร์หน้าห้องเลยแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความรู้ในเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ว่าใครจะมาหรือใครจะอยู่จะไปเนี่ยคือนโยบายของรัฐบาลก็ต้องเป็นหลักอยู่ที่ว่ารัฐบาลชุดนี้จะเน้นในเรื่องของความมั่นคงภายในหรือว่าจะเน้นในเรื่องภาคใต้รัฐบาลชุดไหนจะเน้นเรื่องไหนเป็นหลักแต่ว่าสปชเองก็ต้องเป็นหลักด้วยที่จะให้รัฐบาลเพราะฉะนั้นของสปชเองเรื่องความมั่นคงใช่ไหมคะเรื่องที่สำคัญเพราะทางนายกเองก็บอกว่ารัฐบาลกับสปชเนี่ยก็คือฟันเฟืองที่จะต้องเดินไปแต่เรื่องนี้ผลสรุปจะออกมาเป็นยังไงนั้นก็ต้องติดตามนะครับว่าเรื่องนี้จะมันออกหัวหรือออกก้อยต่อไปเพราะว่าถ้าอีก1ปีใช่ไหมครับคุณยศพอดีครับเห็นบอกว่าคุณทวีเนี่ยจะเกษียณอายุในปี57ครับใช่ใช่ใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคือมีคนก็มองว่าเป็นไปได้ไหมที่จะยืดเยื้อออกไปที่กระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายเนี่ยที่ยืดเยื้อออกไปจนกว่าคุณทวีจะเกษียณพอดีซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไงคุณทวีก็จะไปยื่นปปชอยู่แล้วแต่ตรงนี้น่าเป็นห่วงใช่ไหมครับเพราะว่าอาจจะกระเทือนสะเทือนถึงตำแหน่งของนายรัฐมนตรี